เศรษฐีชื่อดังป่วยหนักเขาต้องการแพทย์มืออาชีพและพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นจำนวนมากแพทย์ปลอมหลายคนสมัครโดยหวังว่าจะได้เงินจำนวนนั้นดูประวัติการทำงานของพวกเขาและบอกว่าหมอคนไหนเป็นหมอตัวจริงมันบอกว่าโรเบิร์ตกรีนเกิดวันที่31พฤศจิกายนแต่ไม่มีวันนี้ในเดือนพฤศจิกายนมีเพียง30วันเพราะงั้นประวัติย่อนี้ต้องเป็นของปลอมแน่ส่วนมาเทียสจอห์นสันไม่ได้ใส่ชื่อเมืองในสถานที่เกิดเลยมีแต่ชื่อรัฐเท่านั้นถ้าฉันเป็นสุภาพบุรุษที่ร่ำรวยคนนี้ฉันจะเลือกผู้สมัครคนแรกอย่างแน่นอนเลสลีย์อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แต่วันหนึ่งเธอพบหมาหลงแสนน่ารักที่ไม่มีเจ้าของเธออดใจไม่ไหวและเอามันกลับบ้านมาด้วยไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจ้าของบ้านมาเคาะประตูบ้านเธอเลสลีย์ซ่อนหมาและเปิดประตูถึงอย่างนั้นเจ้าของก็รู้ทันทีว่าเธอเลี้ยงหมาเขารู้ได้ยังไงเธอลืมซ่อนอาหารหมามีห่อใหญ่อยู่ในห้องของเธอทาทัมได้รับข้อความจากผู้ชาย3คนที่ต้องการเดทกับเธอไซอันโทบี้และบริกเธอรักการอ่านโดยเฉพาะแนวสืบสวนและเธอก็เล่าเรื่องนั้นให้ทุกคนฟังคุณเดาได้ไหมว่าผู้ชายคนไหนที่โกหกเธอจากคำตอบของพวกเขาไซอันแน่นอนผมชอบเรื่องแนวสืบสวนมากคุณปู่ของผมรู้จักเชอร์ล็อกโฮมเป็นการส่วนตัวด้วยโทบี้เหมือนกันเลยปีที่แล้วฉันอ่านหนังสือ200เล่มและส่วนใหญ่เป็นแนวสืบสวนบริกว้าวเจ๋งไปเลยแม่ของผมเป็นเจ้าของร้านหนังสือในนิวยอร์กและมักจะเอาหนังสือมาให้ผมด้วยผมก็เลยรักการอ่านเหมือนกันไซอันโกหกเชอร์ล็อกโฮมเป็นตัวละครในหนังสือและเขาก็ไม่มีตัวตนในชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้ที่คุณปู่ของเขาจะรู้จักกับเชอร์ล็อกโฮมเอลูอีสจัดงานเลี้ยงวันเกิดเธอเชิญคนมา3คนและได้รับของขวัญ3ชิ้นถุงมือ1คู่กระเป๋าเครื่องสำอางและแว่นกันแดดถึงอย่างนั้นเอลูอีสก็ไม่ชอบของขวัญชิ้นใดชิ้นหนึ่งคุณเดาได้ไหมว่าอันไหนและทำไมเธอไม่ชอบถุงมือคู่นั้นทั้งสองข้างเป็นข้างขวาซอมบี้สาว3ตัวกำลังไล่ตามเจคหนึ่งในนั้นคือแฟนเก่าของเขาคุณบอกได้ไหมว่าตัวไหนดูไหล่ของเจคให้ดีเขามีรอยสักเขียนว่า J บวก L ต้องเป็นอักษรตัวแรกของชื่อเขาและแฟนแน่ๆหากคุณมองใกล้ๆอีกครั้งคุณจะเห็นว่าซอมบี้สาวบีมีป้ายติดอยู่ที่ขาของเธอและเขียนว่าลูซี่มันต้องเป็นชื่อของเธอแน่และมันขึ้นต้นด้วย L เพราะฉะนั้นซอมบี้บีจะต้องเป็นแฟนเก่าของเขาแน่เอสเม่ไปเดินเล่นในป่าและหลงทางเธอเดินเตร่ไปมาจนถึงบ้านแม่มดเธอลูบตัวแมวของแม่มดและถามแม่มดว่าช่วยส่งเธอกลับบ้านได้ไหมแม่มดตกลงที่จะปล่อยเอสเม่ไปถ้าเธอเดาชื่อของแม่มดได้โชคดีที่มีคำใบ้The capital of Romania, the capital of Oman, the capital of Spain, and the capital of Egypt. เอสเม่ทายถูกคุณเดาได้ไหมว่าแม่มดชื่ออะไรโรมาเนียมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวเดียวคือ R อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของโอมานคือ O สเปนคือ S และจากอียิปต์เราได้ E ดูเหมือนว่าแม่มดจะชื่อโรสก่อนที่ร้านอาหารจะเปิดมีคนขโมยเงินทั้งหมดจากออฟฟิศไปนักสืบเดินทางมาเพื่อสอบปากคำพ่อครัวบอกว่าเขาทำงานหนักและไม่มีเวลาเดินหรือมองอะไรทั้งนั้นจึงไม่เห็นอะไรเลยพนักงานรักษาความปลอดภัยบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ำและไม่ได้ขโมยอะไรเลยพนักงานเสิร์ฟบอกว่าเขาเห็นลูกค้าคนนึงเดินไปที่ออฟฟิศแต่ก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรและไม่ได้หยุดเขาพนักงานเสิร์ฟถูกจับในข้อหาขโมยเงินทำไมล่ะอาหารปิดอยู่ไม่มีทางที่จะมีลูกค้าในนั้นได้
อินเดียนาต้องการซื้อของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดให้แม่ของเธอแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเธอจึงตัดสินใจแอบดูคอมพิวเตอร์ของแม่เพื่อดูว่ามีอะไรบ้างในตะกร้าสินค้าออนไลน์ของเธอคอมพิวเตอร์ของแม่เธอต้องใช้รหัสผ่านและอินเดียนาไม่รู้รหัสผ่านโชคดีที่มีคำใบ9144911141คุณเดาได้ไหมว่ารหัสผ่านคืออะไรตัวเลขแต่ละตัวคือลำดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษตัวอักษรลำดับที่9คือ I ตัวอักษรลำดับที่14คือ N ลำดับที่4คือ D ลำดับที่9คือ I อีกครั้งลำดับที่1คือ A ลำดับที่14คือ N และ A อีกครั้งเพราะงานรหัสผ่านคืออินเดียนาเอมม่าเมฟและเดวิดชอบน้ำแอปเปิ้ลอันนาไลล่าและเอวาชอบน้ำส้มตามตรรกะเดียวกันแอตลาสชอบน้ำผลไม้อันไหนเอมม่าเมฟและเดวิดมีตัวอักษร A เพียงตัวเดียวในชื่อเพราะงั้นพวกเขาจึงอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนาไลล่าและเอวามีตัวอักษร A 2ตัวในชื่อของพวกเขาแอตลาสมี A 2ตัวในชื่อเพราะงั้นเธอจึงชอบน้ำส้มมากกว่าวิลเลียมไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยวันหนึ่งเขาได้พบกับสาวสวยคนนึงและเดินเข้าไปหาเธอเขาขอเธอเดทและหญิงสาวก็ตกลงที่จะออกเดทกับเขาถ้าวิลเลียมเดาชื่อเธอได้เนื่องจากจริงๆแล้วเธอชอบเขาเธอจึงบอกใบ้เขาชื่อฉันคือ2ใน7ของเยอรมนี2ใน5ของเนปาล2ใน9ของสิงคโปร์และ1ใน5ของสเปนคุณเดาได้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรสองในเจ็ดของเยอรมนีหมายถึง2ใน7ตัวอักษรในคำว่าเยอรมนีซึ่งก็คือ GE 2ใน5ของเนปาลก็คือ NE 2ใน9ของสิงคโปร์ได้ SI และ1ใน5ของสเปนคือ S เพราะงานชื่อของเธอคือ Genesis ตำรวจตามล่าคนร้ายที่ปล้นธนาคารในเมืองพวกเขาคิดว่าเขาจะพยายามออกนอกประเทศเพราะงั้นตำรวจจึงมาถึงสนามบินและเริ่มซักถามผู้คนชายคนหนึ่งชื่อไบรซ์บอกว่าเขาเป็นครูสอนภูมิศาสตร์ที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่เยอรมนีโปแลนด์และวอนเดอร์แลนด์ซาวาน่าผู้ต้องสงสัยอีกคนกล่าวว่าเธอเป็นนางแบบที่จะเดินทางไปที่อิตาลีเพื่อถ่ายภาพนักศึกษาคนหนึ่งชื่อแม็กซ์บอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านที่ยูเครนในช่วงปิดเทอมคุณบอกได้ไหมว่าใครคือโจรไรส์นั่นเองวันเดอร์แลนด์เป็นประเทศสมมุติถ้าเขาเป็นครูสอนภูมิศาสตร์จริงๆเขาคงรู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงแอนนิก้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องของเธอแต่อยู่ในคุกใต้ดินที่ไหนสักแห่งเธอพยายามจะเปิดประตูแต่มันต้องใช้รหัสผ่านมีคำใบ้ว่า SMTWT คุณเดาตัวอักษร2ตัวที่เหลือได้ไหมนี่คือลำดับของตัวอักษรตัวแรกของวันในภาษาอังกฤษ S สำหรับ Sunday M สำหรับ Monday จากนั้น Tuesday Wednesday Thursday หมายความว่า2ตัวสุดท้ายคือ F และ S Friday และ Saturday คุณนายลอเรนซ์มีลูกสาววัยรุ่น3คนได้แก่ Serenity Kennedy และ Autumn พวกเธอทั้งหมดถูกกักบริเวณและไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านถึงอย่างนั้นเพื่อนบ้านคนนึงก็บอกว่าเขาเห็นลูกสาวคนนึงของเธอที่ห้างแต่ไม่ได้บอกว่าคนไหนคุณนายลอเรนซ์กลับมาบ้านและถามลูกสาวว่าพวกเธอทำอะไรบ้าง Serenity บอกว่าเธออ่านหนังสือทั้งวัน Kennedy บอกว่าเธอดูหนังอยู่ในห้องของเธอและไม่ได้ออกจากบ้านเลยAutumnบอกว่าเธอใช้เวลาทั้งวันอยู่ในสวนคุณนายลอเรนซ์รู้ทันทีว่าใครโกหกคุณบอกได้ไหมดูสิเคนเนดีและออทัมใส่รองเท้าสกปรกมันก็โอเคในกรณีของออทัมเพราะเธอบอกว่าเธออยู่ในสวนเคนเนดีบอกว่าเธอไม่ได้ออกจากห้องเพราะงั้นรองเท้าของเธอจึงไม่น่าสกปรกขนาดนั้นเธอต้องโกหกแน่ดาโกต้าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และสูญเสียความทรงจำเธอเป็นคนดังในโรงเรียนและทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอเนื่องจากดาโกต้าจำไม่ได้ว่าใครคือเพื่อนของเธอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจึงตัดสินใจจะแกล้งทำเป็นว่าเป็นเพื่อนซีของเธอในวันจันทร์เด็กหญิง3คนไปเยี่ยมดาโกต้าเอวาเอาขนมและช็อกโกแลตมาให้เธอโนวาเอาตุ้มหูที่ดาโกต้าอยากได้มาให้
อาเดนทำสร้อยข้อมือมิตรภาพและเอาหนังมาให้เธอคุณบอกได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงคนไหนไม่ใช่เพื่อนของดาโกต้าหนูว่าเธอเอาตุ้มหูมาแต่ดาโกต้าไม่ได้เจาะหูด้วยซ้ำเธอไม่น่าจะอยากได้มันหรอกคุณบอกได้ไหมว่ามนุษย์หมาป่าตัวไหนเป็นตัวจริงมนุษย์หมาป่าเปลี่ยนจากมนุษย์ข้อสอบอยู่รอบพูดว่าผมโดดเรียนและใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่สตูดิโอของแฟนคุณเดาได้ไหมว่าใครขโมยรถคนนั้นคือฮอลลี่ลองดูภายในรถสิเธอทำต่างหูหนึ่งข้างหล่นบนรถอายุรวมกันของเจนนี่และจัสมินคือ49ปีเจนนี่แก่กว่าจัสมิน2เท่าเมื่อเจนนี่อายุเท่าจัสมินในตอนนี้สองสาวอายุเท่าไหร่เจนนี่อายุ28ปีและจัสมินอายุ21ปีลิซ่าชอบองุ่นแต่ไม่ชอบมันฝรั่งเธอชอบฟักแต่ไม่ชอบผักกาดหอมนอกจากนี้เธอชอบถั่วลันเตาแต่ไม่ชอบหัวหอมตามกฎเดียวกันเธอจะชอบฟักทองหรือแอปเปิ้ลฟักทองเพราะลิซ่าชอบเฉพาะสิ่งที่เติบโตบนเถาวัลย์เท่านั้นคำใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกและเพราะเหตุใดคอร์ดคำอื่นๆที่เหลือมาจากการสลับตัวอักษรกันคนสองคนเข้าร่วมการแข่งขันพวกเขาต้องกลั้นอะไรบางอย่างในที่สุดกรรมการก็ประกาศผู้ชนะคนคนนั้นคือคนที่ถูกมัดมือมัดเท้าเป็นไปได้อย่างไรมันง่ายมากผู้เข้าแข่งขันต้องกลั้นหายใจและคนที่ถูกมัดก็คือคนที่กลั้นหายใจได้นานที่สุดเบกกี้กำลังนึกถึงคำ7ตัวอักษรที่เราอ่านมันบ่อยมากตัวอักษร5 6และ7เติบโตทุกปีตัวอักษร3และ4เหมือนกันอักษร3 2และ5ครอบคลุมกว่า 70% ของโลกเบกกี้นึกถึงคำอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือ messageอายุของเราเติบโตขึ้นทุกปีและทะเลครอบคลุมมากกว่า 70% ของโลกเอมี่กำลังมองนิกและนิกกำลังมองมีอาเอมี่แต่งงานแล้วแต่มีอาไม่ได้แต่งงานคนที่แต่งงานแล้วมองคนที่ยังไม่แต่งงานหรือเปล่าคุณจะตอบใช่หรือไม่หรือข้อมูลไม่เพียงพอกันคำตอบที่ถูกต้องคือใช่มีการจัดกลุ่ม2 อย่างที่เป็นไปได้ถ้านิกแต่งงานแล้วมียาซึ่งยังไม่แต่งงานมองมาที่เขาซึ่งแต่งงานแล้วถ้านิกยังไม่แต่งงานเราก็ยังมีเอมี่ที่แต่งงานแล้วในกรณีนี้เธอกำลังมองนิกที่ยังไม่แต่งงานซึ่งตรงตามเงื่อนไขเช่นกันเพื่อน5คนกำลังกินแอปเปิ้ลอยู่เอมี่กินเสร็จก่อนบ๊อบแต่หลังแคทแดนกินเสร็จก่อนอีฟแต่หลังบ๊อบคุณรู้ลำดับที่แน่นอนที่พวกเขากินแอปเปิ้ลเสร็จหรือเปล่าเอมี่บ๊อบแดนและอีฟงานของเอริกคือดูแลลานจอดรถซูเปอร์มาร์เก็ตวันหนึ่งเขาเดินตรวจรอบๆพื้นที่ตามปกติและสังเกตเห็นว่ามีคนจอดรถไว้กลางถนนเขาถามผู้หญิง4คนว่าคุณผู้หญิงใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ผู้หญิงทั้ง4คนตอบว่านี่ไม่ใช่รถของฉันเอริกมองดูรถอย่างใกล้ชิดและพบเจ้าของรถทันทีคุณเดาได้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนเป็นเจ้าของรถเจ้าของคือผู้หญิงคนแรกเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถือกระเป๋ากระเป๋าของเธออยู่ในรถปีเตอร์กลับบ้านในตอนเย็นและพบว่ารถของเขาถูกชนเพื่อนร่วมห้องของเขา3คนอยู่ที่นั่นปีเตอร์ตัดสินใจหาตัวคนทำผิดจึงเริ่มซักถามพวกเขาจอร์จตอบว่าฉันไม่ได้แตะรถนายเลยฉันพาสุนัขเดินเล่นไมค์บอกว่านั่นไม่ใช่ฉันกำลังเล่นฟุตบอลอยู่กับเพื่อนส่วนวิลพูดว่า
วันนี้ไม่มีอะไรพิเศษฉันแค่ไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนใกล้ๆนี้คุณรู้ไหมใครโกหกวิลเขาบอกว่าเขาไปบ้านเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านร้างหลังนี้นอกจากนี้แก้มของเขาดูเหมือนช้ำจากรถชนโซฟีกำลังหลับทันใดนั้นมีโจรบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอเขาล็อกโซฟีในห้องน้ำและขอให้เธออยู่เงียบๆจากนั้นโจรก็เริ่มเก็บเงินสดและเครื่องประดับที่อยู่รอบๆอพาร์ตเมนต์ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็เริ่มดังขึ้นโจรบอกให้โซฟีหยิบขึ้นมาคุยโดยไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นโซฟีรับโทรศัพท์สามีของเธอโทรมาเธอพูดว่าโอ้สวัสดีที่รักมีเรื่องฉุกเฉินหรือเปล่าที่รักแจ้งฉันด้วยถ้าคุณลงจากเครื่องแล้วฉันจะทำอาหารมื้อโปรดที่จะช่วยคุณผ่อนคลายหลังจากไปทริปธุรกิจมาจากนั้นเธอก็วางสายไป10นาทีต่อมาตำรวจมาถึงบ้านของโซฟีและจับโจรได้คุณเดาได้ไหมว่าตำรวจรู้เกี่ยวกับการปล้นได้อย่างไรเบลกับโคลอี้เป็นแฝดกันมีอยู่ปีหนึ่งเบลมีวันเกิดตรงกับวันศุกร์และโคลอี้ก็ฉลองวันเกิด2วันถัดมาในวันอาทิตย์แขกที่มาปาร์ตี้วันเกิดของทั้ง2คนไม่เชื่อว่าแฝดจะมีวันเกิดห่างกัน2วันได้ยังไงแต่ทั้งคู่ก็โชว์บัตรประชาชนให้ดูและอธิบายทุกอย่างมันเป็นไปได้ไงกันคู่แฝดนี้เกิดตอนกลางคืนเบลเกิดก่อนเที่ยงคืนของวันที่28กุมภาพันธ์และโคลอี้เกิดหลังเที่ยงคืนซึ่งเป็นวันที่1มีนาคมแต่ปีนี้น่ะเป็นปีอัทิกะสุรทินและมีวันที่29กุมภาพันธ์มาแทรกในปีระหว่าง2วันเกิดนี้อีโนนี่อาศัยอยู่ในฟาร์มเธอมีม้ากระต่ายและไก่นี่คือสิ่งที่เธอบอกเกี่ยวกับม้าของเธอม้าทั้งหมดของฉันยกเว้น2ตัวมีสีดำแล้วม้าทุกตัวยกเว้น2ตัวมีสีน้ำตาลและม้าทั้งหมดยกเว้น2ตัวมีสีขาวอีโนนี่มีม้าทั้งหมดกี่ตัวและมีสีอะไรบ้างเธอมีม้าแค่3ตัวตัว1สีดำตัว1สีน้ำตาลและอีกตัวสีขาววันนี้เป็นวันแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติที่โรงเรียนแต่มีนักเรียนคนหนึ่งโดนปล้นนักสืบแคลัมก็เลยสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหลัก3คนอลิซาบอกว่าเธอทำงานอยู่ในโรงอาหารตลอดเวลาแอชเชอร์ชี้ไปที่ธงอันหนึ่งและบอกว่าเธอซ่อมมันอยู่ตั้งแต่มันถูกแขวนกลับหัวแล้วนายาบอกว่านักเรียนคนที่ถูกปล้นน่ะเป็นเพื่อนรักเธอเองเธอไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ใครเป็นคนผิดแอชเชอร์ธงที่บอกว่าแขวนกลับหัวน่ะที่จริงมันสมมาตรวันหนึ่งในหน้าร้อนเป็นวันฝนตกบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในย่านเล็กๆถูกปล้นตอนที่เจ้าของไม่อยู่บ้านตำรวจเลยมาสอบปากคำเพื่อนบ้านทุกคนบอกว่าก็ตอนนั้นฝนมันตกทุกคนเลยอยู่บ้านกันหมดกินข้าวดูหนังไปเรื่อยลองดูบ้านพวกนี้นะใครกันโกหกรีดโกหกอยู่ดูสิพื้นที่อยู่ใต้รถเขาเปียกแปลว่าเขามาถึงหลังจากที่ฝนเริ่มตกไปแล้วดังนั้นเขานี่แหละที่ไม่ได้อยู่บ้านอย่างที่อ้างคุณเวอร์จิเนียเดลเป็นลูกสาวของชายผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเธอกำลังพักอยู่ในห้องที่โรงแรมตอนที่ยามรักษาความปลอดภัยโทรหาเธอเขาบอกว่าให้เธอวิ่งหนีไปเพราะว่ามีอาชญากรกำลังจะไปถึงห้องเธอแล้วเดลก็เลยวิ่งไปที่ลิฟต์แต่ลิฟต์แต่ละตัวมีผู้ชายยืนอยู่คนหนึ่งเธอควรเลือกลิฟต์ตัวไหนถึงจะปลอดภัยอาชญากรนั้นเห็นกันอยู่ว่าขึ้นมาจากชั้นหนึ่งและในเมื่อผู้ชายคนนี้ลงลิฟต์การไปกับเขาก็ต้องปลอดภัยดาโกต้าตื่นขึ้นมาในชั้นใต้ดินเธอจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดินตุปัดตุเป๋ไปมาสักพักเธอก็พบว่ามันคือปราสาทของผีดูดเลือดที่มีบรรดาผีดูดเลือดเฝ้าอยู่แล้วเธอก็เจอเข้ากับหีบ3หีบหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยเหรียญทองอีกอันเต็มไปด้วยเหรียญเงินและหีบที่3เต็มไปด้วยเพชรดาโกต้าสามารถเอาหีบไปกับตัวก็ได้แต่เธอจะไม่สามารถผ่านผีดูดเลือดไปได้แน่เธอควรทำไงดีเธอควรจะเอาหีบที่มีเหรียญเงินไปเพราะว่าผีดูดเลือดกลัวเงินเธอก็จะเดินผ่านพวกมันไปได้เอมิเลียกำลังเข้าร่วมรายการเกมโชว์
และนี่คือเกมด่านสุดท้ายหากเธอทำสำเร็จเธอจะชนะเธอมีลูกบาศก์ที่มีเลขพวกนี้อยู่เธอใช้มันได้3อันเพื่อให้ผลรวมออกมาได้เท่ากับ30เอมิเลียควรจะใช้อันไหนเธอควรหันลูกบาศก์เลข9คว่ำลงจะได้เลข6แล้วก็ใช้คู่กับเลข11กับ13เซียนาต้องออกจากบ้านในเวลา9นาทีเป๊ะแต่ไฟดับหมดแล้วแบตมือถือเธอก็หมดเกลี้ยงเซียนามีนาฬิกาทรายอยู่2อันอันหนึ่งจะหมดที่7นาทีแล้วอีกอันจะจับเวลา4นาทีเธอจะใช้2อันยังไงให้วัดเวลาได้9นาทีเป๊ะเซียนาควรจะใช้นาฬิกา2อันนี้ในเวลาเดียวกันเป๊ะเมื่อนาฬิกาทรายอันที่4นาทีหมดลงเธอควรจะหมุนกลับมาและใช้มันอีกรอบแล้ว4นาทีก็จะผ่านไปแล้วพอนาฬิกาทราย7นาทีหมดลงสักพักต่อมาเธอก็ควรจะใช้มันอีกรอบมันจะเป็น7นาทีแล้วนาฬิกาทรายอันที่4นาทีจะหมดลง1นาทีเกินมาพร้อมกับอันที่เป็น7นาทีพอทรายไหลลงหมดก็จะเป็น8นาทีเซียนาควรจะพลิกอันที่เป็น7นาทีมันจะมีทรายเหลือด้านบนสำหรับ1นาทีพอดีเป๊ะทีนี้ผมจะให้ดูรูปบางรูปนะและหน้าที่คุณคือหาว่ามันมีอะไรผิดปกติพร้อมนะนี่คือรูปแรกคุณคิดว่าไงรถไม่มีพวงมาลัยง่ายมากแล้วรูปนี้ล่ะคุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมเงาสะท้อนบนกระจกต่างไปจากความจริงแล้วรูปนี้ล่ะมีอะไรพิลึกไปคนพวกนี้กำลังเล่นฟุตบอลแต่ดันเอาลูกบาสมาเล่นแล้วรูปนี้ล่ะคุณเห็นอะไรผิดไปไหมคนกำลังอยู่ในอวกาศแต่พวกเขาไม่ได้ใส่ชุดอวกาศพวกเขาจะหายใจไม่ได้ถ้าไม่ใส่ชุดอวกาศมีคนขึ้นไปบนบอลลูนลมร้อนคุณเห็นไหมว่ามีอะไรผิดปกติตรงนี้มันไม่ใช่บอลลูนลมร้อนแน่นอนดูรูปนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะแล้วหาข้อผิดพลาดคุณหาเจอไหมดูสิบานพับประตูอยู่ผิดด้านของประตูหน้าซาร่าเผลอสับคันโยกในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ทำให้ซอมบี้กลายพันธุ์หลุดออกมาเป็นอิสระคน4คนที่เหลืออยู่ในห้องทดลองจะต้องหนีออกมาก่อนที่ซอมบี้จะไล่ตามทันการทำเช่นนั้นได้พวกเขาต้องข้ามสะพานเชือกเก่าๆที่ห้อยตองแตงอยู่เหนือหุบเขาตามการคำนวณของศาสตราจารย์ซอมบี้จะไล่ตามมาทันใน17นาทีพวกเขาต้องพาทุกคนข้ามสะพานก่อนหน้านั้นซาร่าเป็นคนที่ไวที่สุดในกลุ่มเธอสามารถข้ามสะพานได้ใน1นาทีผู้ช่วยที่ชื่อดอนจะข้ามไปได้ใน2นาทีป่าพันรงและศาสตราจารย์ช้ากว่านั้นมากรายแรกใช้เวลา5นาทีแล้วรายที่2ใช้เวลา10นาทีเพื่อไปถึงอีกฟากของสะพานพวกเขามีตะเกียงแค่1ดวงเหลืออยู่พวกเขาจะข้ามไปยังอีกฟากสะพานได้อย่างไรหากสะพานสามารถรองรับคนได้แค่รอบละ2คนและแต่ละกลุ่มจะต้องถือตะเกียงไปด้วยเพื่อ2ทางมันจะทำได้แบบนี้ซาร่าและดอนข้ามสะพานไปก่อนโดยถือตะเกียงไปด้วยพวกเขาจะใช้เวลา2นาทีซาร่าที่เป็นคนที่ไวที่สุดจะรีบวิ่งกลับมาพร้อมตะเกียงแล้วศาสตราจารย์กับพันโรงก็จะข้ามสะพานด้วยกันพวกเขาจะใช้เวลา10นาทีรวมแล้วจะใช้เวลา13นาทีดอนคว้าตะเกียงจากพวกเขาแล้วรีบข้ามสะพานไปเพื่อช่วยซาร่าข้ามกลับมาและเมื่อเหลือเวลา2นาทีบนนาฬิกาซาร่าและดอนก็จะข้ามมาอีกฟากสะพานได้อย่างปลอดภัยทันพอดีที่จะตัดเชือกแล้วก็รักษาชีวิตพวกเขาในที่สุดเฮเลนาก็ได้ซื้อกีตาร์ใหม่ได้สำเร็จเธออยากจะเล่นมันทันทีแต่ว่าเธอต้องไปโรงเรียนเธอก็เลยล็อกมันไว้ในห้องแล้วก็ออกไปพอกลับมาบ้านเย็นนั้นกีตาร์ก็หายไปแล้วเธอรู้ว่าต้องเป็นสักคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะพวกเขาชอบแกล้งกันเธอก็เลยสอบถามแต่ละคนแม่ของเฮเลนาบอกว่าเธอไม่เห็นกีตาร์ที่เฮเลนาซื้อมานะพ่อของเธอบอกว่า
ขาเห็นมันตอนเดินผ่านห้องเธอแต่สาบานได้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยน้องชายบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยทั้งวันเขาไม่เห็นกีตาร์เลยเหมือนกันเฮเลน่าไขความลับได้ทันทีคุณล่ะคิดออกไหมคุณพ่อของเธอโกหกอยู่เขาบอกว่าไม่เห็นกีตาร์ตอนเดินผ่านห้องแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอล็อกประตูตอนออกมาจอห์นคาร์ลและเบนกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะหนึ่งในสามคนนี้เตรียมจะพบกับน้องสาวสองคนของเขาเพราะไปสัญญาไว้ว่าจะพาพวกเธอไปเดินเล่นในสวนคุณบอกได้ไหมว่าเป็นชายคนไหนเบนไงดูข้อมือเขาสิเขาใส่สร้อยข้อมือ2อันบางทีน้องสาว2คนเขาอาจจะทำให้จอร์จกำลังเดินอยู่ในป่าตอนกลางคืนแล้วก็เดินไปเจอปราสาทเก่าหลังหนึ่งเขาสงสัยใครรู้ก็เลยหาทางแอบเข้าไปแล้วก็เริ่มเดินไปตามถงทางเดินไม่ช้าเขาก็พบกับร่างที่มีเสื้อคลุม3ร่างเมื่อจอร์จถามว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาบอกว่าเป็นมนุษย์หมาป่า2ตัวและเป็นแวมไพร์1ตัวทั้ง3ตัวบอกกับจอร์จว่าเขาตัดสินใจผิดที่เข้ามาในปราสาทแห่งนี้แล้วบอกว่าจะไม่ยอมให้เขาออกไปได้นอกจากจอร์จจะฉลาดกว่าพวกมันจอร์จต้องเดาว่าตัวไหนคือแวมไพร์และตามกฎเขาจะได้รับอนุญาตให้ถามคำถามแต่ละตัวด้วยคำถามเดียวกันและคำถามห้ามเป็นจะเอาเป็นแวมไพร์หรือเปล่าหลังจากคิดอยู่ 2-3 นาทีจอร์จก็ถามไปว่าเจ้ามีดวงตาสีอะไรเขาเดาได้ว่าใครเป็นแวมไพร์แล้วก็ได้ออกมาจากปราสาททำไมเขาถามแบบนั้นและคำถามนั้นช่วยเขายังไงแวมไพร์ไม่มีเงาสะท้อนในกระจกและไม่ปรากฏในรูปถ่ายแวมไพร์อาจจะไม่รู้สีตาตัวเองบ่ายวันหนึ่งเพื่อนสี่คนนัดกันมาดื่มกาแฟมีคนถามพวกเขาว่าอายุเท่าไหร่กันแล้วพวกเขาก็เลยตอบไปด้วยปริศนาบอกว่ามีอาอายุมากกว่าแอนนา3เท่าแต่เมื่อ3ปีก่อนแอนนาอายุน้อยกว่าที่คลอเดียมีอายุตอนนี้ปีนึงและโอลิเวียอายุเป็น2เท่าของแอนนาคุณเรียงลำดับสาวๆตามอายุของพวกเธอได้ไหมลำดับที่ถูกคือมีอาโอลิเวียแอนนาและคลอเดียใกล้จะถึงวันเกิดแมรี่แล้วและเธอตัดสินใจจะให้ของขวัญตัวเองด้วยการไปผ่อนคลายที่สปา1วันระหว่างที่นวดอยู่เธอก็เผลอหลับไปพอตื่นมาอีกทีเงินก็หายไปจากกระเป๋าเงินของเธอแล้วมีผู้ต้องสงสัย3คนแคชเชียร์ที่ชื่อเอริก้าบอกว่าเธอไปทานมื้อเที่ยงอยู่หลังร้านแคทเธอรีนหมอนวดบอกว่าฉันไปหลังร้านเพื่อไปเอาน้ำมันนวดมาเพิ่มโมนิก้าที่เป็นลูกค้าบอกว่าเธอไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็นั่งรอคิวอยู่คุณคิดว่าไงนักสืบเชอร์ล็อกใครเป็นคนทำคนขโมยก็คือแคทเธอรีนที่เป็นหมอนวดเธอรอให้แมรี่หลับไปแล้วก็ขโมยของดูเงินเป็นฟ้อนที่ซ่อนอยู่หลังน้ำมันนวดสิซูซานน่ากำลังเดินไปตามถนนแล้วเธอก็เห็นสุนัขตัวเล็กตัวนึงมันดูเหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรมาเธอก็เลยอุ้มมันแล้วก็เริ่มมองหาเจ้าของมันเธอเดินเข้าไปในอาคารสำนักงานมีคน3คนอยู่ที่นั่นซูซานน่ารู้ทันทีว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขเธอรู้ได้ยังไงกันนะดูผู้ชายที่อยู่ตรงกลางสิเขานั่งทับสายจูงสุนัขอยู่คุณเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปเที่ยวยาวๆแล้วก็ต้องหากระเป๋าสัมภาระใหม่เพื่อบรรจุของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาทั้งหมดแต่ว่าหลังจากถึงบ้านคุณก็นึกได้ว่าลืมรหัสสำหรับเปิดกระเป๋าโชคดีที่คุณทิ้งโน้ตไว้ในมือถือตัวเองที่จะช่วยคุณไขรหัสล็อกกระเป๋าได้682เลขถูกตัวนึงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูก614เลขถูกตัวนึงคิตตี้ทำธุรกิจแสดงเต้นเธอไปถึงฟินแลนด์พร้อมนักเต้นที่ดีที่สุด3คนเพื่อแสดงในช่วงวันหยุดคริสต์มาสในวันแรกของทริปนี้มีคนเจอคิตตี้หมดสติอยู่ในห้องที่โรงแรมหมอบอกว่ามีบางคนวางยาพิษเธอตำรวจสอบปากคำนักเต้นทั้งหมดคีราบอกว่าเพื่อนร่วมงานและฉันออกจากโรงแรมตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปสำรวจเมืองเล่นแล้วคิตตี้ก็อยู่ในห้องตัวเองเพื่อประชุมทางโทรศัพท์
ฉันมีเดทกับแฟนหนุ่มทางออนไลน์ชื่อมิเคลแพมบอกว่าฉันไปชายหาดเพื่ออาบแดดและว่ายน้ำพอฉันกลับมาฉันก็เห็นคิตตี้อยู่ที่พื้นและเอพริลบอกว่าฉันไปพิพิธภัณฑ์คนเดียวไม่มีใครอยากไปกับฉันใครกันที่โกหกแพมไงมันเป็นวันคริสต์มาสอีฟมันหนาวเกินไปในฟินแลนด์เธอว่ายน้ำในทะเลไม่ได้หรอกตำรวจจับกุมแพมตอนนี้คีร่ากับเอพริลต้องหานักเต้นคนใหม่สำหรับโชว์อย่างด่วนๆพวกเขาดูประวัติทางออนไลน์แล้วก็เลือกหญิงสาวมา3คนนั่นคือเดบราแซลลี่และลิลลี่แต่มีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่ตัวปลอมคุณเดาได้ไหมว่าใครประวัติของเดบราดูดีแต่ลองดูเงาในรูปของเธอใกล้ๆกว่าเดิมนะหัวของเธอถูกฟอโต้ช็อปไปเป็นร่างกายของคนอื่นดังนั้นเธอคือตัวปลอมและตามวันเกิดของผู้หญิงคนที่3เธอยังไม่เกิดเลยดังนั้นพวกเขาควรเลือกแซลลี่เอพริลคีราและแซลลี่กำลังแสดงอยู่ในห้องแสดงดนตรีแต่ก่อนอื่นพวกเธอไปที่ห้องแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวทันใดนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยในท้องที่ก็เข้ามาและประกาศว่าหยุดตรงนั้นเลยทุกคนเราต้องตรวจสอบสัมภาระทุกใบอีกรอบมีอาชญากรที่หลบหนีมาปะปนอยู่กับนักแสดงนี่คือถุงสัมภาระที่ชาย4คนที่เล่นเป็นซานต้าทิ้งไว้คุณหาตัวอาชญากรเจอไหมซานต้าไม่เคยโกนหนวดดังนั้นสัมภาระใบที่2ดูน่าสงสัยเพราะมันมีครีมโกนหนวดด้วยซานต้าที่เหลือ3คนก็เปิดการแสดงพวกเขาดูเหมือนกันเลยเมื่อใส่ชุดซานต้าหลังจากแสดงแล้วพวกเขาก็ไปหลังเวทีและแกะหนวดกับหมวกออกเพื่อดื่มกาแฟนี่คือคาร์ลปีเตอร์และจอร์จหลังจากพักเบรกพวกเขาก็กลับมาใส่ชุดอีกรอบแล้วก็ไปงาน after party คุณเลือกได้ไหมว่าคนไหนคือคาร์ลข้าวผสมน้ำตาลในกาแฟด้วยมือสายแปลว่าเขาถนัดสายและซานต้าคนนี้ก็เซ็นลายเซ็นด้วยมือสายดังนั้นเขาคือข้าวหลังทำงานคีราและเอพริลไปที่พาเรดเดินขบวนในท้องถิ่นคุณช่วยพวกเธอหาแกะในบรรดาซานต้าพวกนี้ได้ไหมอยู่นี่เองแล้วเรนเดียร์พวกนี้ล่ะคุณหาผู้หมีที่ปนอยู่เจอไหมวัดดีคีราและเอพริลเข้าไปในห้างเจอกับซานต้า4คนที่กำลังซื้อของให้ครอบครัวอยู่จังหวะเดียวกันพนักงานรักษาความปลอดภัยห้างก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจมีโจรลึกลับในชุดซานต้าได้ปล้นร้านขายของขวัญหลายร้านพวกเขาคิดว่าห้างนี้จะเป็นรายต่อไปยามขอให้ทุกคนอยู่กับที่อยากไปไหนคุณช่วยเขาหาโจรได้ไหมมันคือซานต้าคนที่3เขาซ่อนแฉลง2อันไว้ในถุงแล้วก็หนวดเคราของเขาต่างจากซานต้าคนอื่นด้วยคิร่าและเอพริลตัดสินใจว่าจะจัดปาร์ตี้ในห้องที่โรงแรมเอพริลแต่งห้องแล้วก็ตั้งต้นคริสต์มาสส่วนคิร่าปรุงมื้อเย็นแล้วก็เตรียมของขวัญให้คน3คนโทมัสเซลลี่และมิเคลแขกมาถึงและปาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นมีอยู่จังหวะหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่ามีคนขโมยของขวัญไปหมดคีราเชื่อว่าจะต้องเป็นหนึ่งในแขกแน่ๆดังนั้นเธอเลยถามทุกคนแขกทุกคนจะต้องบอก2อย่างคือ1ความจริงและ1คำโกหกโทมัสบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในห้องตอนที่มันเกิดเรื่องผมรู้ว่ามิเคลขโมยของขวัญเซลลี่บอกว่ามิเคลขโมยไปฉันเห็นฉันมีของขวัญมากพอแล้วและสุดท้ายมิเคลบอกว่าผมไม่ได้ขโมยของขวัญโทมัสพูดความจริงเขาไม่ได้อยู่ในห้องในตอนนั้นใครกันที่ขโมยของขวัญคริสต์มาสหากโทมัสเป็นขโมยข้อความ2ข้อที่เขาบอกจะผิดหมดและหากมิเคลเป็นขโมยทุกข้อความที่โทมัสพูดก็จะจริงหมดดังนั้นซัลลี่แหละที่ขโมยของขวัญแฟรงค์กำลังอยู่ในห้องที่โรงแรมถัดไปจากห้องคีราวันก่อนวันคริสต์มาสอีฟเธอไปเคาะห้องเขาเพื่อยืมยาสีฟันประตูเปิดอยู่
แต่แฟรงค์นอนสลบไม่ได้สติอยู่ที่พื้นต่อมาหมอก็บอกว่าเขาโดนวางยาพิษคิวราสอบถามคน3คนทุกคนเป็นเพื่อนร่วมห้องของแฟรงค์เจฟบอกว่าวันนี้ผมมีทานอาหารมื้อค่ำกับแฟนผมเจอแฟรงค์แค่ตอนเช้าแล้วเขาก็ดูปกติดีโทมัสบอกว่าเรากินมื้อเช้ากับแฟรงค์ในห้องเขาเมื่อเช้านี้เองเขายังอารมณ์ดีอยู่และเอลลี่บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาฉันต้องไปซื้อของขวัญให้ครอบครัวฉันเลยช้อปปิ้งทั้งวันใครวางยาพิษแฟรงค์ภาพหน้าจอนั้นไม่มีวันที่แฟรงค์ทิ้งคำใบ้ชื่อคนร้ายเอาไว้มันคือโทมัสคิราเอพริลมิเคลและแฟรงค์ไปเช่าบ้านแถวชนบทกันเพื่อฉลองคริสต์มาสไดอาน่าซื้อเค้กช็อกโกแลต1ชิ้นแล้ววางลงบนโต๊ะในศูนย์อาหารเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มเมื่อเธอกลับมาเธอก็พบว่าเค้กหายไปแล้วเธอจึงถาม3คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเฮนรี่บอกว่าผมเปล่านะผมกำลังไดเอทและงดกินน้ำตาลอยู่คุณนายกรีนตอบว่าฉันแพ้ช็อกโกแลตจะสาวน้อยฉันไม่ได้กินเหมือนกว่า30ปีแล้วและแคลลี่กล่าวว่าขอโทษนะคะตอนที่ฉันมาถึงบนโต๊ะนี้มันก็ว่างอยู่ฉันก็เลยนั่งที่นี่ฉันไม่เห็นเค้กเลยจริงๆค่ะใครโกหกคุณนายกรีนโกหกเรื่องอาการแพ้ของเธอเพราะเธอกำลังดื่มช็อกโกแลตร้อนอยู่เย็นนี้ไมค์วางแผนที่จะไปดูหนังกับเพื่อนๆของเขาได้แก่มีอาแดนและคริสตันเขาซื้อป๊อปคอร์นกล่องใหญ่มาจากในงานเทศกาลจากนั้นไมค์ก็วางมันลงบนโต๊ะและบอกทุกคนว่าหนังกำลังจะเริ่มฉายในอีก15นาทีฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนรอตรงนี้กันนะและอย่าแอบกินป๊อปคอร์นจนกว่าหนังจะฉายล่ะไม่กี่นาทีต่อมาไมค์ก็กลับมาและเห็นว่าป๊อปคอร์นหมดไปครึ่งกล่องมีอาพูดว่าคริสตันเป็นคนกินแดนตอบว่าเธอโกหกส่วนคริสตันกลับพูดว่าแดนโกหกสรุปแล้วใครเป็นคนกินป๊อปคอร์นกันแน่แดนเพราะเขามีเศษป๊อปคอร์นติดอยู่บนแก้มในขณะเดียวกันเจนนิเฟอร์กำลังดื่มชาอยู่ตามลำพังที่ด้านตรงข้ามของศูนย์อาหารทันใดนั้นก็มีคนโทรมาหาเธอเรื่องงานเธอจึงออกไปรับสายด้านนอกโดยทิ้งแก้วชาไว้บนโต๊ะครู่ต่อมาเจนนิเฟอร์กลับมาที่โต๊ะและอารมณ์เสียมากเพราะมีคนดื่มชาของเธอจนหมดแก้วตรงนั้นมีคน3คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆโต๊ะคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำผู้หญิงคนที่อยู่ตรงกลางเพราะเธอทิ้งรอยลิปสติกสีม่วงไว้บนแก้วคุณบอกได้ไหมว่าทั้ง5คนนี้คนไหนที่ถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายคือบาริสต้าเธอถือถาดด้วยมือขวาอย่างมั่นคงในขณะเดียวกันเธอเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยมือซ้ายดังนั้นเธอจึงน่าจะเป็นคนที่ถนัดซ้ายมาธากำลังทำน้ำผลไม้อยู่โดยในสูตรประกอบด้วยของเหลว 90% และเนื้อผลไม้รวม 10% น้ำหนักรวมของส่วนผสมทั้งหมดคือ20ปอนด์หลังจากต้มเครื่องดื่มผ่านไปครู่หนึ่งมาธาก็สังเกตเห็นว่าของเหลวเริ่มระเหยและเหลือน้ำหนักเพียงแค่ 50% ของน้ำหนักทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าน้ำหนักของเครื่องดื่มตอนนี้คือเท่าไหร่ในตอนแรกของเหลวเป็นส่วนประกอบ 90% ของส่วนผสมทั้งหมดซึ่งเท่ากับ18ปอนด์และน้ำหนักของของแข็งคือ2ปอนด์ก่อนหน้านี้ของแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่ 10% และตอนนี้มีมันก็เป็นส่วนประกอบใน 50% ของน้ำหนักรวมทั้งหมดแต่น้ำหนักของมันก็ยังคงเป็น2ปอนด์อยู่ดังนั้นเนื่องจากตอนนี้ของเหลวมีส่วนประกอบ 50% น้ำหนักของของเหลวจึงควรจะเป็น2ปอนด์ด้วยดังนั้นน้ำหนักรวมของเครื่องดื่มของมาธาคือ4ปอนด์ไดอาน่าแฟรงค์และควินตินกำลังทำพาสต้าพวกเขาเริ่มต้มน้ำในหม้อ3หม้อพร้อมกันแต่น้ำของแฟรงค์กลับเดือดก่อนคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาเป็นคนเดียวที่ปิดฝาหม้อ
และข้อสุดท้ายมาดูภายในโกดังเก็บอาหารกันคุณเห็นอะไรแปลกๆไหมกะหล่ำปลีหัวนี้มีตา